ปลากริมไข่เต่าสุดยอดขนมหวานไทยโบราณที่มี2รูป2รสจากแป้งและน้ำเชื่อม2ชนิดชนิดแรกปลากริมแป้งปั้นตัวยาวแล้วเคี่ยวกับน้ำตาลปึกจนมีสีน้ำตาลอ่อนรสชาติหวานหอมกลิ่นของอ้อยส่วนอีกชนิดคือไข่เต่าแป้งปั้นกลมต้มกับกะทิให้เนื้อข้นแล้วเติมเกลือให้ออกรสเค็มขนมปลากริมไข่เต่านั้นเชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชื่อเดิมคือขนมแชงม้าหรือแชงม้าต่อมาท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์ผู้แต่งตำราแม่ครัวหัวป่าตำราทำอาหารเล่มแรกของประเทศไทยได้บันทึกไว้ว่าด้วยปลากริมนั้นมีรสชาติหวานจัดไข่เต่าก็มีรสชาติเค็มต้องรับประทานคู่กันถึงเข้ากันดีซึ่งวันนี้สุดยอดครัวไทยของเราจะมาเปิดเผยทุกขั้นตอนเคล็ดลับความอร่อยของขนมชนิดนี้ให้รู้กัน